ต่อไปเราจะมาทำบราวนี่กันนะคะบราวนี่ง่ายๆเลยก็คือจะมีดาร์กช็อกโกแลตที่พี่ละลายไว้แล้วไข่ไก่2ใบค่ะแป้งไรค่ะแล้วก็เบกกิ้งโซดาเบกกิ้งพาวเดอร์ค่ะแล้วก็ซินนามอนแค่นี้เองค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะก็เราใส่ส่วนผสมแห้งก่อนไปเลยนะคะแล้วก็ผงอบเชยนิดนึงค่ะพี่กะดูนะคะก็ประมาณ2ช้อนชานะคะแล้วก็คนให้เข้ากันแล้วเรามาใส่ไข่ไก่ค่ะไข่ไก่2ใบนะคะตีเข้ากันไปเลยค่ะใส่นมนิดนึงค่ะนมนอนแฟตนะคะครึ่งหนึ่งค่ะครึ่งหนึ่งของขวดเล็กแล้วพี่ก็จะใส่ดาร์กช็อกโกแลตที่ละลายไว้นะคะดาร์กช็อกโกแลตนะคะมีประโยชน์มากเลยช่วยลดความเครียดมีสารต้านอนุมูลอิสระมีแอนตี้ออกซิแดนต์และยังทำให้ผิวนุ่มชุ่มชื่นแล้วช็อกโกแลตยังทำให้เราอารมณ์ดีด้วยเพราะว่าช่วยปรับฮอร์โมนทำให้ร่างกายค่ะหลั่งสารเอนโดฟินแล้วก็ลดระดับคอเลสเตอรอลด้วยค่ะทำให้เราอารมณ์ดีเมื่อเราทานช็อกโกแลตนะคะแล้วก็ประโยชน์ของแป้งไรนะคะเป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนซึ่งเปลี่ยนเป็นน้ำตาลได้ช้าลงค่ะก็คือช่วยในการลดน้ำหนักทำให้เราอิ่มนานเพราะว่ามีไฟเบอร์กากใยเยอะมากทำให้เราขับถ่ายดีนอกจากนั้นนะคะยังจะช่วยบำรุงผมบำรุงผิวด้วยค่ะอันนี้เราก็มาตักใส่พิมพ์กันเลยค่ะดาร์กช็อกโกแลตก็มีคุณสมบัติที่ดีมากๆเลยอาหารเฮลตี้ค่ะขนมเฮลตี้นะคะก็คือดีต่อสุขภาพเรามากๆเลยเสร็จแล้วก็เอาไปใส่พิมพ์กันเลยค่ะไฟ180นะคะประมาณ25นาทีค่ะ